สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับทีเชอร์หนิงและทีเชอร์โทชีค่ะเด็กดีเป็นยังไงบ้างคะได้ออกกำลังกายเคลื่อนไหวกอบเพลงแล้วใช่ไหมคะดีมากค่ะหนูจะได้แข็งแรงค่ะและหลังจากนี้นะคะเรามาเรียนรู้เรื่องราวสนุกๆ กับทีเชอร์ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันล่ะ Good morning kidsHow are you? I hope you're all doing great. Welcome back to our class once again. Welcome kindergarten 2/8. We are in week 38. And this week's topic is communication. Communication. And today we will learn aboutCommunication manners. Communication manners. We must speak politely on the telephone or mobile phone. For example, when you receive a call, you can say, "Hello," or "Hello, it's."Toshi here. How can I help you? And always say thank you, goodbye after you have done speaking on the phone. Also, remember to say thank you or please or even sorry. These are phrases which we can use politely when we haveconversation with others. Listen while somebody is speaking. Listen. Do not make noise while watching television. Also, share while reading newspaper. Share. Share. We mustwrite letters neat and politely. Okay, these are some of the communication manners that we must follow when we are speaking to somebody over the telephone or when we are watching TV or reading newspapers and so on. Well done, kids!And thank you for listening patiently. I hope you enjoyed today's lesson as well. We will see you in the next class again. Have a good day and take care. Bye bye. เป็นไงบ้างคะเด็กๆวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทที่สื่อสารใช่ไหมคะเอลองบอกทีเชอร์หนิงหน่อยค่ะมารยาทที่ดีในการสื่อสารมีอะไรบ้างคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากค่ะเด็กดีจะต้องพูดไพเราะนะคะแล้วก็พูดดีกับผู้อื่นด้วยอย่างเช่นเด็กๆโทรศัพท์ค่ะหนูก็จะต้องพูดให้เพาะด้วยอย่างเช่นสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวถ้าโรงเรียนเปิดวันจันทร์เรากลับมาเจอกันที่โรงเรียนนะคะขอให้เด็กๆทุกคนดูแลตนเองแล้วก็ทำโทรศัพท์ส่งด้วยนะคะถ่ายรูปมาส่งให้ทีเชอร์ทางไลน์กลุ่มนะคะและวันจันทร์ก็นำมาที่โรงเรียนด้วยค่ะแบบนี้ดีไหมคะพูดให้ไพเราะนะคะและบางครั้งถ้าหนูพูดผิดหนูก็จะต้องรู้จักพูดขอโทษนะคะและที่สำคัญคือจะต้องไม่ตะโกนนะคะนอกจากจะทำให้ไม่มีมารยาทแล้วยังจะทำให้เจ็บคอด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะอย่างเช่นทีเชอร์บอกว่าตอนดูทีวีค่ะจะต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นรวมทั้งไม่เปิดทีวีไม่เปิดวิทยุเสียงดังด้วยนะคะค่ะหลังจากนี้นะคะค่ะและนอกจากนี้ก็คือเวลาเขียนจดหมายหนูจะต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพด้วยนะคะจะได้เป็นเด็กที่มีมารยาทในการสื่อสารค่ะค่ะ
ง่ายๆเลยก็คือให้หนูพูดจาไพเราะเวลาสื่อสารกับผู้อื่นนะคะค่ะและหลังจากนี้นะคะขอให้หนูเล่นเกมภาษาพาสนุกค่ะทบทวนอยู่ที่บ้านนะคะแล้ววันจันทร์นำเกมมาที่โรงเรียนนะคะเราจะมาเล่นด้วยกันค่ะและให้หนูทำโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะคะถ่ายรูปส่งที่ไลน์กลุ่มด้วยค่ะวันนี้ทีเชอร์หนิงและทีเชอร์โทชิค่ะขอพบเด็กดีเพียงเท่านี้ก่อนค่ะอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะคะค่ะแล้วเจอกันวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ